ไอฉันนั้นมีแค่มือแต่เขานั้นมีอำนาจยิ่งคิดสวนทางกับเขามันยิ่งอันตรายสุดท้ายต้องกลายเป็นยอมและฉันต้องกลายเป็นทาสจะร้ายหรือดีก็โยนมาได้ตามใจยังคงต้องโดนเรื่องแก่ต้องทนอยู่กับนิสัยแย่ๆของคนที่ยิ่งใหญ่ยังคงเจ็บตัวประจำต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำๆเอาเกณฑ์อย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่สิไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แคร์คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจก็รู้ว่าใครเป็นใครก็รู้ฉันคงไม่กล้าไม่หวังให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรแค่ขอให้มองดีๆชีวิตของคนมีค่าอย่างน้อยทุกคนก็ยังคงต้องพึ่งพากันไปมีใครอยากโดนเรื่องแก่มีใครอยากเจอนิสัยแย่ๆของคนที่ยิ่งใหญ่มีใครอยากเจ็บประจำมีใครอยากถูกบังคับซ้ำๆเอาเกณฑ์อย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมมันคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แคร์คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจเจ็บตัวประจำต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำๆเอาเกณฑ์อย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แคร์คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมระวังตัวให้ดีสักวันหนึ่งไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจ